สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ได้เวลาของคุณและผมที่จะก้าวไปในโลกกว้างกับสุดยอดสารคดีกันอีกแล้วนะครับเราจะก้าวไปเพื่อพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไออุ่นจากดวงอาทิตย์เริ่มมาเยือนยุโรปกันแล้วล่ะครับซึ่งมันก็ทำหน้าที่ละลายหิมะอันหนาวเหน็บออกไปเพื่อให้ต้นหญ้างอกงามขึ้นทั่วทั้งดินแดนยุโรปและต้นหญ้าเหล่านี้แหละครับที่จะกลายเป็นอาหารอันโอชะสำหรับสัตว์นานาชนิดที่เพิ่งจะก้าวออกมาจากรังด้วยความหิวโหยด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับเวลานี้นะครับดินแดนธรรมชาติของยุโรปกำลังจะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความอุดมสมบูรณ์ครับและนี่ก็นับเป็นความมหัศจรรย์นะครับที่เราจะพบได้ในสุดยอดสารคดีของเราในวันนี้ชุด Untamed Europe อัศจรรย์ธรรมชาติยุโรปตอน Summer ฤดูร้อนครับซีกหนึ่งของโลกเรามีอัญมณีเม็ดงามแห่งธรรมชาติที่รอการค้นพบภูเขาน้ำแข็งทอดตัวเหยียดยาวป่างามเขียวขจีสวรรค์ของสัตว์ตัวน้อยและภูเขาตระหง่านทั่วทุกมุมมีทั้งนักล่าและเหยื่อไกลโพ้นที่เราคุ้นกันดีมันคืออัศจรรย์ธรรมชาติแห่งยุโรปวงจรชีวิตเป็นไปตามสภาพอากาศแม้แต่ยุโรปที่เป็นเขตอุ่นสบายก็ยังบอกได้ยากว่าอะไรจะเกิดขึ้นความไม่แน่นอนของธรรมชาติก่อกำเนิดภูมิประเทศที่หลากหลายเต็มไปด้วยสัตว์ป่าตั้งแต่ลูกไม้ที่เล็กที่สุดไปจนถึงต้นไม้ที่โตและแก่ที่สุดหน้าร้อนในยุโรปเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีมีสีสันมากมายให้เห็นเป็นเวลาแห่งการเติบโตและเฉลิมฉลองธรรมชาติมีพลังสูงสุดและการเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างรวดเร็วทั่วทั้งทวีปเป็นช่วงเวลาของสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่จำนวนสัตว์เพิ่มขึ้นมากช่วงที่ทุกตัวต่างแข่งกันสืบพันธุ์อย่างเต็มที่ตั้งแต่ทะเลลึกจนถึงยอดเขาสูงทั่วยุโรปนั้นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและอุดมสมบูรณ์เทือกเขาแอลตัดผ่านใจกลางยุโรปและมียอดที่สูงเสียดฟ้าถึง 4,800 เมตรนกอินทรีและเหยี่ยวทำรังบนขอบหน้าผาแกะและแพะภูเขาปลายปีนขึ้นทางชันเลี้ยงผาสีน้ำตาลเข้มและแพะภูเขาที่ตัวใหญ่กว่าและสีอ่อนกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เหมือนแพะซึ่งปีนขึ้นแนวต้นไม้บนภูเขามันอยู่บนพื้นที่สูงถึง 3,200 เมตรจึงมีหญ้าสดๆให้พวกมันเล็มโดยไม่มีใครแย่งมีเกษตรกรไม่มากนักที่ยังคงทำธรรมเนียมเดิมที่ต้อนสัตว์ให้ขึ้นไปหากินบนทุ่งหญ้าของเทือกเขาแอลครึ่งหนึ่งของพื้นที่เทือกเขาแอลของออสเตรียมีแต่ป่าส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์มากแทบไม่ถูกทำลายจากมนุษย์เลยมีน้อยแห่งในเทือกเขาแอลป์ที่สัตว์ตัวใหญ่ที่สุดและหายากที่สุดฉลองการกลับมานั่นก็คือ
หมีสีน้ำตาลครับนี่อาจเป็นหนึ่งใน30ตัวที่เหลืออยู่ในป่านี้ตัวอื่นกำลังตื่นตัวหมีสีน้ำตาลหนัก150กิโลนี้เป็นนักล่าที่รู้จักหาโอกาสและกินได้แทบทุกอย่างแต่หมีตัวนี้กำลังอยากกินอะไรหวานๆการที่จะชิมน้ำผึ้งป่าได้มันต้องผ่านกองทัพฝูงผึ้งงานที่ห่วงน้ำผึ้งไปให้ได้ซะก่อนขนที่หนาช่วยป้องกันได้แต่ฝูงผึ้งจะปล่อยเหล็กในลงไปในจุดอ่อนบนตัวหมีนั่นก็คือจมูกที่บอกบางนั่นเองครับเหล็กในแต่ละอันปล่อยสารเคมีที่เรียกผึ้งตัวอื่นเข้ามาอีกไม่ช้าก็เร็วแม้แต่หมีที่ตั้งใจเต็มที่ก็ต้องจำนนการโดนบุกจบลงแล้วแต่ผึ้งต้องสร้างรังใหม่ไม่ไกลนั้นแม่หมีและลูกน้อย3ตัวพักผ่อนจากการเดินหาอาหารปีนี้ลูกๆโตเร็วมากแต่ลูกหมีก็ยังไม่หย่านมแม่นะครับเป็นงานยากมากเมื่อมีลูกน้อยที่หิวโหย3ตัวให้ต้องเลี้ยงโชคดีที่มันมีเต้านม4เต้าลูกหมีจะอยู่กับแม่ไป2ปีมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่แม่รู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในป่าถ้ามันอยากประสบความสำเร็จและเพิ่มจำนวนหมีสีน้ำตาลในสถานที่แห่งนี้ให้ได้พวกมันเคยอยู่ทั่วยุโรปแม้แต่บนเกาะอังกฤษจนถึงช่วงศตวรรษที่10ลูกหมีขี้เล่นแบบนี้ช่วยสร้างความหวังได้ว่าหมีสีน้ำตาลจะกลับมามีอยู่ทั่วเทือกเขาแอลป์ได้อีกครั้งสายน้ำจากภูเขาหลายสายนับไม่ถ้วนไหลลงไปหล่อเลี้ยงแม่น้ำสายใหญ่ๆของยุโรปแม่น้ำดานูคือแม่น้ำสายยาวที่สุดที่ไหลผ่าน10ประเทศระหว่างทางที่มันไหลไปตั้งแต่ต้นกำเนิดในป่า Black Forest ของเยอรมนีจนถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ทะเลดำของชายฝั่งยูเครนในใจกลางยุโรปแม่น้ำดานูบไหลผ่านหุบเขาวาเก่าและไหลลงไปถึงกรุงเวียนนาใจกลางกรุงเวียนนาเกาะสีเขียวยาวทอดตัวใจกลางแม่น้ำจริงๆแล้วมันคือระบบป้องกันน้ำท่วมที่ทันสมัยมากนะครับซึ่งทอดตัวยาวถึง21กิโลเมตรเรียกกันว่าเกาะดานูบเวลาอากาศดีชาวเวียนนาเป็นร้อยเป็นพันคนพากันมาที่เกาะนี้เพื่อพักผ่อนและหลีกหนีความเครียดของเมืองเป็นที่ที่ให้โอกาสที่ดีเพื่อให้ใกล้ชิดโลกธรรมชาติใจกลางสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นคนตั้งรกรากใกล้น้ำเสมอเพื่อการคมนาคมการชลประทานและแน่นอนครับเพื่อดื่มใกล้ๆที่คนอยู่นั้นมีโอเอซิสเล็กๆของธรรมชาติที่พบได้ในเมืองใหญ่เป็นรังของนกกระยางตัวเล็กตัวผู้คอยปกป้องลูกน้อยและคอยป้อนปลาที่มันใช้จะงอยปากข่มจิกมาเป็นอาหารมันมักจะอยู่รังที่ทำจากกบหนาอยู่เหนือแนวน้ำและอยู่ไม่นิ่งตลอดตั้งแต่เช้าจนค่ำแม่นกคอยมองหาอาหารมื้อต่อไปเสมอในหน้าร้อนเขตน้ำตื้นใกล้ๆชายฝั่งแม่น้ำจะมีปลาตัวเล็กเต็มไปหมดเป็นตู้กับข้าวที่อยู่ใกล้มือซึ่งเหมาะที่สุดเมื่อมีลูกตัวน้อยที่หิวโหยให้เลี้ยงตัวนี้ใหญ่ไปสำหรับลูกนกครับ
แต่เป็นอาหารชั้นดีของแม่นกในช่วงแรกเรียนน้ำเป็นแหล่งดึงดูดแมลงแม่น้ำดานูบก็เช่นกันแมลงเป็นล้านตัวอาศัยอยู่ตลอดแนวฝั่งแม่น้ำรวมทั้งแมลงปอด้วยที่เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นแพไข่อยู่บนแม่น้ำและอาจจบชีวิตด้วยการไปอยู่ในท้องกบสักตัวแต่เรื่องมันอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้นะครับงูริงสเนกไม่มีพิษจึงกินเหยื่อได้ทีละทั้งตัวมันมีข้อต่อที่ซับซ้อนในกรามจึงทำให้มันสามารถกลืนเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่าหัวมันได้บิชมาเทนก็ออกล่าอาหารเช่นกันบิชมาเทนเป็นนักหาโอกาสที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้ากบก็เป็นหนึ่งในรายการอาหารของมันงูต้องกลืนกบอย่างเร็วก่อนที่มันจะหนีรอดไปได้บิชมาเทนที่หิวโหยอาจจะได้โอกาสกินมื้อใหญ่ทีเดียว2จานเลยครับแต่ก็พลาดทั้งคู่เมื่องูคายกบออกมาเพื่อจะได้หนีไปได้ท้ายที่สุดตัวที่ได้ไปเป็นอาหารก็คือกบมีการดิ้นรนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อการอยู่รอดในเมืองในแม่น้ำดานูบแม่น้ำเป็นที่ดึงดูดทั้งคนและสัตว์เช่นเดียวกันเสมอมาทางต้นน้ำขึ้นไปมีหุบเขาว่าเก่าดินแดนอันงดงามแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งมรดกโลกได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมเป็นที่ที่ให้กำเนิดลูกพลัมวาเก่าผลไม้ที่อร่อยเป็นที่รู้จักทั่วโลกวันที่อากาศอบอุ่นช่วยทำให้ผลสุกพร้อมรอการเก็บเกี่ยวที่นี่ยังใช้มือเก็บกันซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณครับมันเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมากแต่ก็เป็นทางเดียวที่จะทำให้ผลไม้คงคุณภาพอยู่ได้ที่สวนผลไม้และไร่หวายในวาเก่าเพราะที่หน้าร้อนทำให้อุณหภูมิสูงเหมือนแถบเมดิเตอร์เรเนียนสัตว์ที่ชอบอากาศร้อนอย่างกิ้งก่าเขียวยุโรปอยู่อย่างสบายที่นี่ตัวผู้เท่านั้นที่มีหัวสีฟ้าสดสว่างสัตว์เลื้อยคลานสีสวยพวกนี้สามารถพบได้ทั่วบริเวณที่ร้อนกว่าส่วนอื่นๆของทวีปและบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบเฉพาะเป็นพิเศษอย่างเช่นหุบเขาของแม่น้ำดาดูบช่วงกลางของหน้าร้อนจะมีวันคริสมายันซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดของปีตลอดแนวแม่น้ำดาดูบคนต่างจุดไฟกันสว่างสวยส่องท้องฟ้าสว่างไปทั่วเพื่อเฉลิมฉลองช่วงที่ดีที่สุดของหน้าร้อนวันที่ร้อนจัดยาวนานหลายวันทำให้ฝนหน้าร้อนที่รอมานานตกลงมาฝนเม็ดหนาทำให้พื้นดินที่แห้งผากสดชื่นดอกไม้บานเป็นแผ่นสัตว์ตัวเล็กๆที่ดื่มน้ำหวานเป็นล้านตัวอดใจไม่ไหวสำหรับดอกไม้และแมลงที่นอนนิ่งๆรอให้หน้าหนาวที่แสนโหดร้ายผ่านไปนี่คือช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดของปีครับ
ไม่ว่าผู้มาเยี่ยมไปตรงไหนก็มักจะมีสัตว์ที่สะกดรอยคอยเวลาที่เหมาะสมตั๊กแตนมีขาที่ทรงพลังมากเอาไว้หนีศัตรูแต่ใยของต่อแมงมุมนั้นแข็งแรงกว่าแค่พริบตาเดียวผู้มาเยือนอีกตัวก็โดนพัฒนาการและโดนดูดจนตัวแห้งทุ่งหญ้าที่มีแต่ดอกไม้อาจจะดูเหมือนสวงสวรรค์แต่มันคือที่ที่ต้องทำงานอย่างแข็งขันโดยมีแรงผลักดันจากการหาอาหารไม่หยุดหย่อนพรมสีสันงดงามสำหรับกองทัพแมลงนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นคือการผสมเกสรดอกไม้มีการแข่งขันกันทุกแห่งเมื่อลงมาบนพื้นดินก็มีเรื่องราวอีกอย่างหนึ่งเผยให้เห็นครับหัวแข็งๆสะท้อนแสงของจิ้งหรีดโป่งตัวผู้ตัวผู้เพื่อนบ้านตัวหนึ่งกำลังขุดรูทำเป็นบ้านใต้ดินแสนสบายเวลาจิ้งหรีดสองตัวถูปีกเข้าด้วยกันจะเกิดเสียงเฉพาะตัวมันไม่ได้เอาไว้แค่ดึงดูดความสนใจของตัวเมียนะครับเพราะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ขุดดินชนะและกลับมาส่งเสียงเรียกตัวเมียทุ่งหญ้าเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่นี่มีโอกาสมากมายให้กับสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่านกกระสาขาวหันจะงอยปากไปจับอาหารที่อยู่ในฤดูนี้อย่างมีความสุขไม่ใช่ตามหนูนานะครับแต่เป็นตั๊กแตนครับทุ่งหญ้าแบบนี้เรารู้กันว่าเป็นแหล่งที่อยู่ที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าไม่มีการถางทุ่งดอกไม้พวกนี้จะถูกแทนที่อย่างรวดเร็วโดยพื้นดินครุขระและกลายเป็นป่าที่ทำลายไม่ได้ในที่สุดมีเพียงหญ้าและดอกไม้ที่รอดจากคมเขียวและเริ่มเติบโตได้อีกครั้งวงจรที่มีอยู่ตลอดกาลเปลี่ยนดอกไม้สีสดให้เป็นเมล็ดที่เจริญเต็มที่เมล็ดนี้จะสร้างชีวิตใหม่ให้ทุ่งหญ้าในฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าเมื่อหน้าหนาวผ่านไปส่วนป่านั้นเป็นอีกโลกหนึ่งที่แตกต่างไปป่ามีต้นไม้โตและล้มตายผ่านเวลาหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีและก็ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตน้อยกว่ากันเลยด้วงหนวดยาวสีสันสดใสประลองกันด้วยความยาวของหนวดตัวที่หนวดเล็กกว่าก็ต้องถอยไปแต่เมื่อขนาดเท่ากันต้องสู้กันเท่านั้นถึงจะวัดได้
ได้จำกัดแค่แมลงในป่าคนเองก็สู้กันในป่ามาหลายศตวรรษแล้วคาร์เทนเบิร์กในแคว้นบาวาเรียเป็นต้นกำเนิดของสนามประลองอัศวินที่ขึ้นชื่อแต่ละปีมีคน 120,000 คนมาร่วมย้อนอดีตกลับไปในช่วงนั้นนี่เป็นงานใหญ่ที่สุดของโลกในด้านนี้มีนักแสดง 1,200 คนที่ใส่ชุดย้อนยุคช่วยย้อนบรรยากาศของช่วงเวลาที่หายไปนานแล้วทุกคนรอคอยคือการสู้รบที่ยิ่งใหญ่นักสู้มืออาชีพทั้งหลายสร้างบรรยากาศการเอาตัวรอดระหว่างความเป็นความตายในช่วงยุคกลางให้กลับมาอีกครั้งอากาศร้อนจัดเป็นลักษณะหนึ่งของสวาเบียนแอลและเหยี่ยวเพอริกรินก็เช่นกันมันคือนกที่สง่างามมากครับมันเป็นนักล่าที่คล่องแคล่วว่องไวและล่านกตัวอื่นเป็นอาหารตอนนี้มันต้องการแค่น้ำดื่มจำนวนเหยี่ยวเพเรกรินได้รับผลกระทบจากยาฆ่าแมลงอย่างรุนแรงในช่วงยุค50และ60เพราะหญ้าทำให้เปลือกไข่บางและแตกง่ายมันกำลังเพิ่มจำนวนอยู่ในตอนนี้แต่ก็ยังหายากครับมีเพียง 200-300 ตัวเท่านั้นที่จะเจอได้ในสวาเบียนแอลป์ลูกนกที่ขนขึ้นเต็มแล้วร้องหาอาหารแต่พ่อแม่นกไม่หาอาหารให้แล้วแต่กลับกระตุ้นให้ลูกนกออกจากรังไปแทนตัวแรกเกือบทำได้แต่ก็ลากหนึ่งในพ่อแม่ลงมาด้วยตอนรอดลงตัวต่อมาเริ่มต้นได้สวยและไปรวมกลุ่มกับตัวอื่นแต่กลับรอดลงได้ไม่ดีพอๆกับตัวก่อนครับแต่อย่างน้อยก็หาที่ลงนุ่มๆลงให้ได้พักแต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับมันเอานกพิราบที่ตายแล้วมาล่อลูกตัวสุดท้ายให้ออกจากรังท้ายที่สุดความหิวก็เอาชนะความกลัวการหัดบินเหยื่อถูกทิ้งไปชิ้นๆแต่นกน้อยก็ยังบินไปไม่ถึงชะง่อนผามันกลับมาในที่โล่งได้แต่ยังต้องการกำลังใจเพื่อให้ลองบินรอบที่สองนกน้อยที่เริ่มต้นไม่คล่องก็จะกลายเป็นเจ้าเวหาในไม่ช้าอีกไม่นานมันจะแข็งแกร่งและคล่องพอที่จะท่องไปในดินแดนแห่งแอลป์ของมันเองในพื้นที่โล่งฝูงหมูป่ายึดพื้นที่แนวชายหาดแคบๆในช่วงหน้าร้อนที่ร้อนจัดไม่มีอะไรดีกว่าการอาบโคลนเย็นๆนะครับเจ้าตัวเล็กๆเนี่ยก็ชอบเลียนแบบตัวอื่นๆมันมีต่อมรับกลิ่นที่ดีมากและเตรียมพร้อมที่จะลุยและเปรอะเปื้อนเวลาที่หาอาหารรักคุณอยากอยู่ห่างๆผู้มาเยือนฝูงที่เอะอะมาเทิ่งพวกนี้กำลังเพิ่มจำนวนอย่างมากทั่วยุโรปบางทีอาจจะเพราะว่าจำนวนสัตว์นักล่าอย่างเช่นหมาป่าและแมวลิงซ์กำลังลดลงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขนาดนี้หมูป่าจึงแทบไม่มีอะไรต้องกังวลเช่นเดียวกันกับเหยี่ยวเคสตริกที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ประโยชน์จากแหล่งที่อยู่ที่
่มนุษย์สร้างขึ้นทั่วทวีปมันชอบล่าในที่โล่งกว้างแต่ไม่ได้เรื่องมากและอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ทำให้มันกลัวแค่มีรูหรือรอยแยกในกำแพงเหยี่ยวเคสเตรลก็สืบพันธุ์ได้แล้วครับลูกเหยี่ยวซุกอยู่ด้วยการในรังสูงที่ป้องกันขโมยและอันตรายการชอบอยู่บนตึกสูงแบบนี้เหยี่ยวเคสเตรลจึงได้สมญาว่าเหยี่ยวตึกและมองเห็นง่ายเพราะการบินร่อนโฉบล่าเหยื่อที่ไม่เหมือนใครมันบินอยู่เหนือเหยื่อโดยไม่ขยับศีรษะเลยสักนิดมองดูเหยื่อด้วยสายตาแหลมคมรอจังหวะเพื่อเข้าจู่โจมเจ้าหนูตัวน้อยไม่รู้เลยว่ามีภัยรออยู่ข้างบนแต่บริเวณเขตอุตสาหกรรมนี้ก็มีรูเยอะแยะให้หนูเหมือนกันครับแม้ว่าจะมีเสียงดังและอยู่ใกล้คนที่นี่ก็เป็นบ้านของสัตว์ป่าที่เราไม่คิดว่าจะมีอยู่มากมายมีกระต่ายป่าแต่ไม่ได้มีป่าอยู่ใกล้นกกระสานวลหาที่ที่ไม่มีใครไปรบกวนเพื่อจะได้พักผ่อนและเกาะนอนได้มากมายมันทำรังติดกับปล่องปล่อยควันเหมือนกับเหยี่ยวเคสเตรลท่าทางมันจะไปสนสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ทำขึ้นเลยมันคือบ้านของสัตว์ไม่กี่สายพันธุ์แต่ถึงกระนั้นก็เป็นที่ที่โลกของเราทับซ้อนกันและเราต่างก็ได้ประโยชน์จากการมาอยู่ใกล้กันครับขึ้นไปทางเหนือหลายร้อยกิโลเมตรฤดูใบไม้ร่วงบอกเป็นสัญญาณว่ามันจะมาถึงแล้วด้วยหมอกกลุ่มแรกนี่เป็นสภาพแวดล้อมอีกแห่งหนึ่งที่มนุษย์คอยดูแลเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่เป็นที่อยู่ที่คนเราแบ่งปันกับสัตว์ซึ่งที่นี่มีธรรมชาติเป็นหลักที่คอยนำชีวิตโดยคนเป็นแค่ผู้มาชมทุกคนใช้ช่วงวันสุดท้ายในหน้าร้อนของปีให้คุ้มเมื่อสภาพอากาศในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นใจก็มีคนมาชมทะเลสาบมากถึง 50,000 คนครับทะเลสาบนี้ลึกแค่เมตรครึ่งจึงเป็นเหมือนสระน้ำขนาดใหญ่รอบๆทะเลสาบก็คือที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการรักษาไว้เป็นที่ที่นำมาซึ่งทั้งคนและธรรมชาติจิ้งจอกแดงได้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกต้นอ่อนพืชมากมายแสดงว่ามีหนูอยู่หลายตัวในโพรงนั้นหนูไม่ได้แค่ปลอดภัยจากนักล่านะครับแต่ยังปลอดภัยจากช่วงฤดูเก็บเกี่ยวด้วยพืชผลจะได้รับการเก็บเกี่ยวเมื่อตอนที่สภาพอากาศยังแห้งเกษตรกรจะเก็บหญ้าแห้งไว้ให้วัวกินในช่วงที่อากาศหนาวกว่านี้ของปีนกกระสาคุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีและง่วนอยู่กับการหาแมลงที่หนีขึ้นมาจากเสียงดังรอบตัวมัน
จะมามัวเสียเวลาไม่ได้เพราะเมฆกำลังรวมตัวกันแล้วเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าสภาพอากาศไม่ดีกำลังจะมาถึงพายุลูกหนากำลังก่อตัวอากาศกำลังร้อนและชื้นสำหรับพืชที่โดนแดดเผาฝนที่ตกลงมานั้นเป็นความชื่นใจอย่างยิ่งแต่สำหรับสัตว์พายุนั้นก็ดีบ้างไม่ดีบ้างบางตัวก็ไม่อยากโดนฝนครับแต่ตัวอื่นๆนะโอ้สบายมากเลยพายุฝนฟ้าคะนองในหน้าร้อนปล่อยฝนของทั้งเดือนออกมาได้ภายในไม่กี่นาทีดินที่แห้งแข็งไม่สามารถรับน้ำฝนได้หมดน้ำจึงไหลไปเรื่อยถ้าหนูรับมือช้าไปโพรงของมันอาจจะกลายเป็นหลุมน้ำขังและฝังมันให้จมน้ำตายในนั้นได้ทางออกด้านหลังเป็นโอกาสหนีทางสุดท้ายพระอาทิตย์ส่องแสงเหนืออุทยานป่าและทุ่งกว้างอีกครั้งนี่เป็นประเทศที่เลี้ยงแกะและคนเลี้ยงก็นำแกะเข้าไปในโรงนาเพื่อให้มันอยู่ในที่แห้งเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสคนเลี้ยงก็จะปล่อยฝูงแกะออกมาข้างนอกอีกครั้งต้องคอยกระตุ้นนิดหน่อยเพื่อให้แกะเดินในปลายฤดูร้อนต้นฮีตออกดอกสีม่วงสวยงามบานสะพรั่งเต็มทุ่งถ้าไม่มีแกะบริเวณแห่งนี้ก็คงอยู่ไม่ได้แกะทำให้ต้นไม้ดอกไม้ไม่โตเร็วเกินไปทำให้ต้นฮีตโตได้ในที่กว้างเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคกลางตอนนั้นป่าโดนถางเพื่อไปทำเชื้อเพลิงตั้งแต่การถางป่าครั้งนั้นสมุนไพรป่าและทุ่งต้นฮีตเติบโตกระจายไปทั่วบริเวณนี่คือต้นกำเนิดการก่อตั้งฟาร์มผึ้งเป็นที่มีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษในเดือนสิงหาคมรวงผึ้งในทุ่งนั้นมีเยอะมากผึ้งงานทำงานอย่างหนักเพื่อหาอาหารเตรียมไว้สำหรับหน้าหนาวทางเข้ารวงผึ้งถึงกับแออัดติดขัดทีเดียวครับแต่ในโลกของผึ้งนั้นก็มีศัตรูคอยอยู่เหล็กในมีพิษร้ายแรงของผึ้งทำลายโพรงและมันสู้อย่างไม่ลดละพึ่งมิ้มที่ตัวเล็กกว่าสู้แทบไม่ได้เหล็กในปล่อยพิษที่ทำให้เป็นอัมพาตออกมากแล้วพึ่งงานก็ลากเหยื่อของมันเข้าไปในโพรงเพื่อเป็นอาหารเป็นๆสำหรับตัวอ่อนแกะขนหนาเริ่มรู้สึกถึงความร้อนครั้งสุดท้ายของหน้าร้อนคนเลี้ยงแกะพาพวกมันไปที่แหล่งน้ำพวกมันรู้ทางและเวลาที่มันหิวน้ำมันมุ่งมั่นมากและไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแกะพวกนี้มีสายพันธุ์ใกล้กับแกะป่ายุโรปมันว่องไวแข็งแรงและไม่กลัวน้ำอ
มันมองหาจุดที่จะกินน้ำได้ดีที่สุดถึงขนาดลุยน้ำลงไปก็มีครับสุนัขเลี้ยงแกะนั้นถูกสอนมาดีให้รักษาระยะห่างจากฝูงแกะและพร้อมจะงับคอแกะได้ทุกเมื่อที่เวิ้งว้างของทะเลเหนือเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมากมายแค่ปลาอย่างเดียวก็มีกว่า200ชนิดแล้วครับและยังเป็นที่ที่ทำการประมงได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกน้ำตื้นมีออกซิเจนและสารอาหารมากเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ให้แก่สัตว์ที่อยู่อาศัยภูมิประเทศตามธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นดินแดนที่แผ่นดินและทะเลอยู่ปะทะกันตลอดกาลบนทวีปที่แผ่นดินมีแต่คนเข้าไปทำประโยชน์แม้แต่บนเกาะเล็กๆอย่างเกาะฮาริเกตก็มีคนไปอยู่อาศัยครั้งหนึ่งเคยมีคนอยู่ร้อยหลังคาเรือนแต่หลังจากโดนกัดเซาะก็เหลือเพียง10หลังครับเกาะซูสเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะเตี้ยๆเหล่านี้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวกว่าล้านคนจากทั่วยุโรปเข้ามาเที่ยวที่นี่มีคนมากมายและอากาศร้อนอยู่แค่ไม่กี่อาทิตย์ลมทะเลเย็นๆพัดพาอยู่เรื่อยๆและเมื่อนั่งริมหาดไปนานก็จะหนาวแล้วที่นี่ก็จะว่างเปล่าอีกครั้งทะเลเหนือนั้นคาดเดาไม่ได้อยู่เสมอนะครับอยู่ดีๆก็อาจจะคลื่นลมแรงและการอาบแดดก็อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าออกไปไกลเกินก็อาจจะต้องรีบกลับเข้าฝั่งแบบงงๆโชคดีที่นี่ไม่ใช่ครีบฉลามมันอาจจะดูเหมือนโลมาแต่ที่จริงแล้วคือโลมาอ่าวเป็นญาติกับวานและโลมาแต่ตัวเล็กกว่าและชอบอยู่ใกล้ฝั่งครับพบได้ทั่วซีกโลกเหนือและมันเลี้ยงลูกที่นี่หากออกจากชายฝั่งของเกาะซูและอัมรุมตั้งแต่ปลายช่วงทศวรรษที่1980มันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเป็นผลมาจากมาตรการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดในทะเลแวดเด็ดขึ้นไปทางตะวันออกชายฝั่งมีหน้าตาที่แปลกไปหน้าผาหินช็อกสูงแห่งทะเลบอลติกเป็นซากที่เหลืออยู่หลายพันล้านปีของสัตว์เซลล์เดียวที่เคยอยู่ในทะเลสมัยโบราณหลายล้านปีมาแล้วที่ซากกลายเป็นแคลเซียมและช่วยค้ำยันแนวชายฝั่งและเกาะที่สวยงามเหล่านี้ครับแม้ว่าจะยังอยู่ทางตอนเหนือบริเวณนี้ของยุโรปก็มีสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าเพราะมีความชื้นจากทะเลบอลติกที่มีความเค็มกว่าที่นี่ปลอดลมมากกว่าและมีพายุเข้าน้อยกว่าคลื่นลูกเล็กๆมีผลกระทบต่อแนวริมเกาะน้อยมากดังนั้นจึงแทบไม่มีการกัดเซาะต้นไม้ใหญ่สามารถเติบโตได้บนริมหน้าผาและดินที่แห้งก็มีต้นไม้ที่ขึ้นตามชายหาดเต็มไปหมดต้นที่มีอายุเก่าแก่เป็นที่ทำรังอย่างดีสำหรับนกหัวขวานใหญ่
มนุษย์เองก็นำกวางฟอลโล่เข้ามาในนี้เพื่อเอาไว้ล่าเหมือนกันหลายๆที่ในยุโรปเขาของตัวผู้ที่หนัก70กิโลอาจสูงได้ถึง70เซนติเมตรเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะใช้เขาให้เป็นประโยชน์กวางตัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นฝูงเล็กๆตลอดทั้งปีมีลูกหลานของปีที่แล้วคอยขนาบข้างกายไม่ห่างลูกกวางจะกินนมแม่จนอายุ7เดือนและจะอยู่เองได้ตามลำพังเมื่ออายุ1ปีครับการที่มันจะอยู่รอดในฤดูหนาวได้นั้นสำคัญมากที่มันต้องสะสมแรงและกำลังเอาไว้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิก่อนที่อาหารจะเริ่มหายากก่อนจะหมดหน้าร้อนธรรมชาติได้สร้างดงดอกไม้ขึ้นมาอีกกอใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายมองเห็นสีแดงได้สุดลูกหูลูกตาเมื่อทุ่งดอกฝิ่นบานสะพรั่งสำหรับเกษตรกรที่รอให้พืชผลเติบโตนี่คือช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบสุดท้ายนี่คือเสียงเพรียกของฤดูใบไม้ร่วงกวางแดงเตรียมพร้อมสำหรับฤดูที่มันต้องแข่งกันเพื่อผสมพันธุ์พวกมันมีมากมายในป่าและทุ่งหญ้าแห่งเกาะทางเหนือที่ห่างไกลนี้ผู้ท้าที่กระตือรือร้นวิ่งเข้าไปใกล้ฝูงตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงตอนนี้มันแค่แข่งการส่งเสียงเท่านั้นยังเร็วไปที่จะใช้เขาพอฤดูร้อนจะเริ่มอ่อนลงและเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงช่วงสั้นๆลมหนาวแรกของฤดูหนาวจะตามมาอย่างรวดเร็วและทั่วทุกแห่งจะหลับไหลจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าย ุโรปคือทวีปที่มหัศจรรย์เต็มบริษัทป่าหลากหลายและทิวทัศน์ที่งดงามก็มักซ่อนตัวอยู่หลังเบื้องหน้าที่เป็นเมืองใหญ่แต่ก็ยังเป็นไปได้ที่จะหาอัญมณีงามที่ซ่อนอยู่ในอัศจรรย์ธรรมชาติยุโรปนี้คุณผู้ชมครับในช่วงฤดูร้อนนะครับกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆมักจะสนใจกันก็คงหนีไม่พ้นการออกไปในทุ่งกว้างเพื่อไปสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตกันใช่ไหมล่ะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ